ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องการบูชาเทวดาในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับภพภูมิหน้า320จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่10หน้าที่105ข้อที่85ตรัสแก่สุนีทะและวัสการะมหาอมาตย์ภายหลังจากที่พระองค์ได้ฉันของเคี้ยวและของฉันอันปราณีตที่ทั้งสองได้ถวายด้วยมือของตนแล้วด้วยคาถาว่าบุรุษชาติบัณฑิตย่อมสำเร็จการอยู่ในประเทศใดพึงเชิญท่านผู้มีศีลผู้สำรวมและประพฤติพรหมจรรย์ให้บริโภคในประเทศนั้นควรอุทิศทักขิณาเพื่อเทวดาผู้สถิตอยู่ในที่นั้นๆเทวดาเหล่านั้นอันบุรุษชาติบัณฑิตนับถือบูชาแล้วย่อมนับถือบูชาตอบแต่นั้นย่อมอนุเคราะห์บุรุษชาติบัณฑิตนั้นประหนึ่งมารดาอนุเคราะห์บุตรบุรุษอันเทวดาอนุเคราะห์แล้วก็ย่อมเห็นความเจริญทุกเมื่อ